ดูภารกิจของโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนกันบ้างนะคะก็เดินทางออกนอกยูเครนเป็นครั้งที่2นะตั้งแต่ที่เกิดวิกฤตในยูเครนเป็นต้นมาก่อนหน้านี้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะคะครั้งนี้เนี่ยเดินทางไปในหลายประเทศในยุโรปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปที่บรัสเซลส์ของเบลเยียมแล้วนะคะได้มีการกล่าวต่อรัฐสภาของยุโรปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ขอบคุณล่ะค่ะยุโรปที่ให้ความช่วยเหลือด้านการทหารต่อยูเครนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการหารือกับบรรดาเหล่าผู้นำของสหภาพยุโรปกันอีกครั้งหนึ่งด้วยในขณะที่ฝากฝั่งของรัสเซียออกมาเตือนถ้าหากว่ายุโรปหรือว่าชาติตะวันตกชาติไหนส่งเครื่องบินรบไปให้กับยูเครนนะคะก็เชื่อว่าสถานการณ์จะนองเลือดมากกว่าปัจจุบันอีกค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationนี่เป็นภาพตอนที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเดินทางเข้าไปยังห้องประชุมรัฐสภายุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมนะคะก็มีบรรดาสมาชิกรัฐสภาของยุโรปเนี่ยส่งเสียงปรบมือกันล้นหลามีรายงานว่าสมาชิกสภาบางคนสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองสีน้ำเงินด้วยนะคะซึ่งก็เป็นสีของธงชาติของยูเครนนั่นเองจากนั้นเซเลนสกี้ได้มีการกล่าวแถลงต่อรัฐสภายุโรปกล่าวขอบคุณผู้นำยุโรปที่ให้ความช่วยเหลือต่อยูเครนมาโดยตลอดย้ำว่ายูเครนได้ปกป้องตัวเองในสนามรบซึ่งพวกคุณยืนหยัดเคียงข้างชาวยูเครนบอกว่ายูเครนและยุโรปกำลังปกป้องพวกเราต่อกองกำลังต่อต้านยุโรปในสมัยใหม่และยังบอกด้วยนะคะว่าจะไม่มียุโรปที่เสรีหากไม่มียูเครนที่เสรีตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องมีความสามัคคีกันหลังจากนั้นเนี่ยผู้นำยูเครนก็จะเข้าหารือกับการประชุมร่วมกันกับเหล่าผู้นำของ EU ซึ่งคาดว่าจะมีการกล่าวขอให้ยุโรปเนี่ยจัดส่งอาวุธโดยเฉพาะเครื่องบินรบให้เพิ่มเติมทางด้านนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสของเยอรมนีระบุนะคะว่านี่จะเป็นสัญญาณของความสามัคคีของยุโรปเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราต้องจัดการกับสงครามที่เกิดมานานเกือบปีแล้วจึงเป็นเรื่องดีที่ได้หารือร่วมกันกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ย้ำว่าจะเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนต่อสู้เพื่ออิสรภาพตราบนานเท่าที่จำเป็นส่วนโจเซฟบอร์เรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปก็บอกนะคะว่า EU ได้หารือร่วมกันกับประธานาธิบดียูเครนแล้วแน่นอนว่ายุโรปจะเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนด้วยการจัดส่งอาวุธความช่วยเหลือด้านการทหารและการเงินเพิ่มเติมให้ยูเครนเพื่อเสริมกำลังในการต่อสู้กับรัสเซียก็ถือเป็นการเดินทางออกนอกยูเครนเป็นครั้งที่2ของเซเลนสกี้นะคะส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยเซเลนสกี้เดินทางไปที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสก็เรียกร้องให้ฝรั่งเศสกับเยอรมนีส่งมอบอาวุธหนักแล้วก็เครื่องบินรบรุ่นใหม่ให้กับยูเครนใช้ในการสู้รบกับรัสเซียเซเลนสกี้บอกว่าเรามีเวลาน้อยมากและเขากำลังพูดถึงอาวุธที่จำเป็นสำหรับสันติภาพเพื่อหยุดสงครามที่เริ่มต้นขึ้นโดยรัสเซียและแสดงความมั่นใจด้วยนะคะว่าหากยูเครนได้รับอาวุธโจมตีระยะไกลและเครื่องบินรบรุ่นใหม่เร็วขึ้นเท่าไหร่ก็จะสามารถยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเท่านั้นการหารือร่วมกับผู้นำของฝรั่งเศสและเยอรมนีก็มีขึ้นหลังจากที่เขาไปเจอกับริชี ซูนักนายกรัฐมนตรีของอังกฤษมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะซึ่งตอนที่หารือร่วมกับอังกฤษเนี่ยผู้นำอังกฤษบอกว่ายังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนแต่บอกว่าจะช่วยฝึกสอนนักบินยูเครนใช้เครื่องบินรบมาตรฐานนาโต้ด้วยนะคะพอผู้นำอังกฤษออกมาบอกว่ายังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้แบบนี้สำนักข่าวแทสของรัสเซียก็รายงานเลยนะคะว่าสถานเอกอัครทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนก็ออกมาเตือนไม่ให้อังกฤษส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนชี้ว่าถ้าทำเช่นนั้นจะยิ่งส่งผลให้เกิดการนองเลือดและจะเป็นการยกระดับความรุนแรงตลอดจนเกิดผลสืบเนื่องทางการเมืองและทางการทหารอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อยุโรปแล้วก็ต่อทั่วทั้งโลกด้วยนะคะพอรัสเซียออกมาประกาศเช่นนี้ทางรัฐบาลอังกฤษล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะไม่มีการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเครนถ้าหากว่านั่นทำให้สหราชอาณาจักรต้องตกอยู่ในความเสี่ยงขณะที่ล่าสุดนะคะกลุ่มแวกเนอร์ซึ่งเป็นทหารรับจ้างในรัสเซียเปิดเผยผ่านโลกออนไลน์ว่าต่อไปจะไม่มีการจ้างนักโทษมาร่วมสู้รบในสมรภูมิยูเครนอีกโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์เยฟกินีพริโกซินให้คำมั่นต่อฝูงชนว่าหากพวกเขาเข้าร่วมสู้รบในยูเครนก็คือบรรดาprisoner นะคะหรือว่าคนที่เป็นนักโทษแบบนี้เนี่ยพวกเขาจะได้รับการลดโทษลงแต่ยังไม่แน่ชัดนะว่ามีนักโทษถูกจ้างมารบมากน้อยขนาดไหน
ย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้นะคะพบว่ากลุ่มแวกเนอร์มีการระดมนักโทษราวๆ 40,000 คนมาร่วมสู้รบในยูเครนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ